โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรจากโอลิมเทรดด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าStochastic ค่า533อีกเช่นเคยเลยนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะครับว่าผมจะมาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ให้ได้50เหรียญด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่า533ที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นการเทรดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเฮ้ยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้เนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะใช้บัญชีจริงของผมเลยนะครับในการเทรดนะฮะก็เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับว่าผมจะทำกำไร50เหรียญอย่างที่ผมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการรอช้านะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้กันคนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาครั้งแรกนะฮะอาจจะเห็นกราฟเนี่ยเป็นแผ่นภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเปลี่ยนก่อนเลยนะครับโดยการกดที่เมนูรูปกราฟนะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเมื่อเราตั้งค่ากราฟเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเซตติ้งเทคนิค Stochastic ได้เลยนะครับโดยการมาที่เมนูรูปวงเวียนนะครับหรือว่าเมนูที่ชื่อว่าตัวบ่งชี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ indicator นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปนะครับเราจะเจอกับเทคนิคที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับเมื่อเรากดใช้งานมาแล้วนะฮะเราก็จะได้กราฟโผล่ขึ้นมาอีก1กราฟอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟตรงนี้นะฮะก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับเมื่อเราได้กราฟของเทคนิค Stochastic มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทำการกดที่ตั้งค่านะครับที่อยู่มุมขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดินสอนะฮะกดไปได้เลยนะครับแล้วมันจะมีแท็บโผล่ขึ้นมาที่ซ้ายมือนะครับของจอเราตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งแท็บตรงนี้นะครับก็คือแท็บการตั้งค่าของเทคนิค Stochastic นี้นั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการตั้งค่าได้เลยนะครับซึ่งการตั้งค่านะครับเราจะทำการเปลี่ยนจากค่า14ข้างบนนะครับให้เป็นเลข5นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีกับ M นี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นเลข3ก็ให้เราตั้งเป็นเลข3มาด้วยนะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ทำการปิดไปนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับทำยังไงก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในเทคนิค Stochastic นี้นะครับจะมีกราฟอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับ1ก็คือเส้นสีฟ้านะฮะกับ2ก็คือเส้นสีแดงนั่นเองนะฮะซึ่งทั้ง2เส้นนี้นะครับจะมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าทําการตัดกับเส้นสีแดงลงนะครับจะเป็นสัญญาณให้เราสามารถเตรียมกดเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าทําการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับจะเป็นสัญญาณว่าให้เราทําการเตรียมกดเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับมีอยู่2อย่างนะฮะ1ก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงลงก็ให้เราทำการกดเทรดลงนั่นเองนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นั่นเองนะครับก็เพียงแค่ถ้าเกิดว่าเส้น Stochastic สีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงลงก็ให้เราทำการกดเทรดลงนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้น Stochastic สีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นนะครับก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงให้เรากดเทรดลงแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงขึ้นให้เรากดเทรดขึ้นนะครับเท่านี้เลยนะครับก็โอเคผมนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่ะ533นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดที่ไม้ที่1กันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็ณตอนนี้นะครับเส้น Stochastic กำลังตัดขึ้นนะฮะเดี๋ยวเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดขึ้นก่อนเลยนะฮะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะฮะก็
สำหรับไม้ที่1นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับได้ทำการตัดขึ้นนั่นเองนะครับเส้นสีฟ้าได้ทำการตัดเส้นสีแดงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็บอกกับว่าณปัจจุบันนะฮะกราฟวิ่งอยู่ในเทรนขาขึ้นด้วยนะครับเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้นะฮะถ้าเรากดเทรดขึ้นเนี่ยมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับณปัจจุบันนะฮะกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณว่าตอนนี้เขาโน้มตัวลงมาได้ในระดับนึงแล้วอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งการที่เส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นณช่วงนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าณช่วงนี้กราฟน่าจะมีการกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับก็ทุกอย่างบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งขึ้นทั้งหมดเลยนะครับทั้งเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็แนวโน้มตรงนี้ที่โน้มตัวลงมาแล้วก็เตรียมตัวจะกลับตัวขึ้นนะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงกดเทรดขึ้นนะฮะก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ในไม้ที่1นี้จะชนะไหมนะฮะอึ๊บ5โอเคครับผมก็สำหรับในไม้ที่1นี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็สำหรับไม้ที่1นี้นะฮะผมเทรดไปที่60เหรียญนะครับก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่ประมาณ114-60นะฮะ54เหรียญนะครับนี่คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดใน1ไม้นี้นั่นเองนะครับก็สำเร็จตามเป้าหมายเลยนะครับ50เหรียญอย่างที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เมื่อต้นคลิปนั่นเองนะฮะก็จากพอร์ตเริ่มต้นนะครับอยู่ที่555เหรียญกับอีก40เซนนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็น609เหรียญกับอีก40เซนแล้วนะฮะหรือก็คือได้กำไรมาที่54เหรียญนั่นเองนะครับทำให้พอร์ตตอนนี้กลายเป็น609เหรียญกับอีก40เซนอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือได้กำไรมาอีก54เหรียญจากการเทรด1ไม้เมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็สรุปเลยนะครับว่าด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็ยังสามารถเทรดแล้วก็ทำกำไรได้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคหลักที่ผมใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทียนนี้เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะหรือว่าอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทียนนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทียนได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทียนคลิกที่นี่นะฮะก็เพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วภายในลิงก์นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอที่ผมแนะนำเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกแล้วก็แนะนำขั้นตอนต่างๆให้เพื่อนๆอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ทำตามคลิปวิดีโอที่ผมแนะนำไว้ให้ได้เลยนะครับโอเคครับผมก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทียนนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทียนได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Yeah let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah.